อีกหนึ่งคดีนะครับที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะฮะล่าสุดเพิ่งจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก1คนนะฮะโดยวันนี้ครับทางฝั่งของพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยพลตรีวิจารณ์จดแตงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเดินทางไปที่ศาลมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีครับเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคดีวางระเบิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติมอีก1รายครับในข้อหามีวัตถุระเบิดที่ใช้ในการสงครามที่นายทะเบียนไม่สามารถอนุญาตให้ครอบครองและมีข้อหาพยายามวางเพลิงนะครับโดยพลตำรวจเอกศิวราก็บอกว่าศาลอนุมัติหมายจับนายเสรีแวมามุอายุ30ปีเป็นชาวเทพาจังหวัดสงขลาครับจากเหตุลอบวางระเบิดที่ตลาดชัดชัย3อำเภอหัวหินโดยนายเสรีนะฮะจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเคยก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ถูกศาลออกหมายจับหลายคดีซึ่งหลังจากนี้ฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเร่งสืบสวนแล้วก็พยายามติดตามตัวผู้ต้องหานะฮะมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับครับทางพลตำรวจเอกศิวราก็บอกว่าหลักฐานที่ใช้ในการขออนุมัติหมายจับก็คือภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิดหลังจากที่ทางนิติวิทยาศาสตร์เขาไปเปรียบเทียบทั้งส่วนสูงลักษณะอื่นๆตรงกันกับบุคคลในภาพส่วนความคืบหน้าการออกหมายจับผู้ต้องหารายอื่นๆตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะโดยเฉพาะการวางเพลิงเผาทรัพย์ที่จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่น่าจะขอหมายจับเพิ่มได้อีก2รายด้วยกันมูลเหตุในการจูงใจทางตำรวจบอกแบบนี้ครับเชื่อว่าระเบิดป่วนใต้เผาวางเพลิงในภาคใต้เป็นการก่อกวนไม่เกี่ยวกับเรื่องแบ่งแยกดินแดนไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเรื่องสันติสุขในชายแดนใต้ส่วนจะมีใครจ้างวานหรือไม่ตอนนี้ตำรวจบอกยังระบุไม่ได้แล้วก็ไม่ทราบข่าวจากทางสื่อมวลชนที่มีสื่อต่างประเทศไปอ้างอิงถึงกลุ่ม BRN ที่บอกว่าเป็นคนก่อเหตุซะเองใน7จังหวัดทางภาคใต้ตอนบนเพราะว่าในสำนวนของตำรวจก็ยังไม่พบข้อมูลหรือว่าหลักฐานไหนที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม BRN นะครับก็ปัดเรื่อง BRN ไปส่วนการออกหมายจับนายเสรีแวมามุนี้นะครับจนถึงขณะนี้ถ้าไปดูรวมทั้งหมดสำหรับคดีระเบิด7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตอนนี้ออกหมายจับไปแล้ว6คน5คนแรกคืออาหามะเล็งหะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ภูเก็ตนายรุษลันใบมะระเบิดที่หัวหินนายอัสมีนกาเต็มมาดีระเบิดที่หัวหินนายฮากีมดอเลาะระเบิดและก็เผาห้างที่โลตัสนครศรีธรรมราชนายอับดุลกอเดสาและระเบิดแล้วก็เผาห้างที่จังหวัดตรังซึ่งจำนวนนี้มีนายอับดุลกอเดคนเดียวเท่านั้นที่ถูกจับฮากิมเพิ่งจะถูกออกหมายจับก่อนหน้านี้กรณีไปเกี่ยวข้องกับระเบิดที่โรงแรมเซาเทิร์นวิวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี23 สิงหาคมที่ผ่านมาตัวนายเสรีแวมามุเคยถูกออกหมายจับมาแล้วกับคาร์บอมที่ลีการ์เด้นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอน31มีนาคม2555ตอนนั้นถือว่าเป็นระเบิดรอบใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับแล้วท้ายที่สุดก็ถูกออกหมายจับร่วมกับนายรุษลันใบมะด้วยสิ่งที่บ่งบอกคุณผู้ชมต่อไปนี้ก็คือรายชื่อของกลุ่มคนที่ถูกออกหมายจับมันไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็หลายจุดด้วยครับ